ยอดมวยมุสลิมอีแรงกระพือปีอีเสื้อสอนแดงจากทุ่งนักเลงจำเป็นสู่อุทิศตัวเพื่อศาสนาอีเสื้อสอนแดงมีนามจริงว่าประดิษฐ์เรื่องพิทักษ์เขาเป็นนักชกสายเลือดมุสลิมนามกระเดื่องในตำนานมวยมุสลิมอีกผู้หนึ่งเป็นมวยรุ่นใหญ่พิกัดน้ำหนักรุ่นเวลเตอร์เวทเป็นมวยถนัดซ้ายใช้จังหวะฝีมือแคล่วคล่องว่องไวมีอาวุธรอบตัวเตะต่อยรุนแรงเด็ดขาดมีท่วงท่าลีลาการจรดที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกล่าวคือเมื่ออยู่บนสังเวียนเขาตั้งการ์ดมวยด้วยการยกหมัดทั้งสองข้างอยู่ระดับคิ้วและเต้นฟุตเวิร์กกรีดกลายไปรอบสังเวียนตามจังหวะปีกลองพร้อมขยับไหล่และแขนขึ้นลงตามจังหวะฟุตเวิร์กเหมือนดังนกกระพือปีกเมื่อได้จังหวะเขาจะออกใส่คู่ต่อสู้อย่างรุนแรงดุจพญานกโฉบเหยื่อนี่จึงเป็นที่มาของฉายาที่สื่อมวลชนและแฟนมวยทั่วไปตั้งให้ว่านกกระยางดำบ้างตามรูปร่างและสีผิววิหกเหินลมบ้างและอีแรงกระพือปีกบ้างตามการเคลื่อนไหวของเขาบนสังเวียนฉายาอีแรงกระพือปีกเป็นฉายาที่ติดปากคนมากกว่าอย่างอื่นส่วนหนึ่งเพราะเขาเปรียบประดุจพญานกแรกที่มีปีกอันทรงพลังและมีจงอยปากที่แกร่งดุจเหล็กกล้าในการฉีกเหยื่อรายแล้วรายเล่าคู่ต่อสู้ของเขาเปรียบเป็นแค่ซากที่ไร้พิษสงถึงแม้เขาจะมีได้มีโอกาสเป็นแชมเปี้ยนแต่แชมเปี้ยนหลายรายต้องพ่ายแพ้แก่เขาแม้บางคนจะเป็นนักมวยในตำนานสุดท้ายก็ต้องตกเป็นเหยื่อของเขาเพราะเขาเป็นนักมวยประเภทฝีมือจับทางมวยยากและชกด้วยยากเมื่อขึ้นสังเวียนจึงเป็นที่หนักใจของคู่ต่อสู้นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้นักมวยระดับแนวหน้าร่วมสมัยหลายรายหลีกเลี่ยงที่จะขึ้นปะทะกับเขานามบนสังเวียนของเขาคืออีเซอร์สอนแดงอีเซอร์สอนแดงมีนามจริงว่าประดิษฐ์เรื่องพิทักษ์มีชื่อทางอิสลามว่าอาดุลอาชีดอเป็นบุตรคนที่2ในจำนวน6คนของฮัจญีอับดุลรอฮูมันกับนางเที่ยงเรื่องพิทักษ์เกิดเมื่อปี2479ที่ตำบลบ้านพลับอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี2489เมื่อเขาอายุได้ประมาณ10ปีบิดามารดาก็ได้ย้ายภูมิลำเนาจากพระนครศรีอยุธยามาตั้งบ้านเรือนอยู่ย่านสะพานขาวกรุงเทพมหานครโดยบิดาของเขาเป็นโต๊ะครูใหญ่เปิดสอนอัลกุรอานมีคนมาเรียนด้วยเป็นจำนวนมากและมักได้รับเชิญไปตัดสินคดีอันเกี่ยวกับทางศาสนาอยู่เสมอเป็นที่เคารพนับถือกันทั่วไปโดยเฉพาะในหมู่พี่น้องมุสลิมแรกเริ่มหัดมวยในสมัยวัยรุ่นประดิษฐ์เป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนฝูงมากซึ่งบางครั้งก็มีเหตุกระทบกระทั่งถึงขั้นชกต่อยกันเป็นประจำเรามันเด็กแก่มีเรื่องชกต่อยกันเป็นประจำเพื่อนๆก็ให้เราไปชกทุกครั้งแพ้เขาทุกครั้งเจ็บจุกเป็นประจำสู้เขาไม่ได้เลยไปหัดมวยเขาเล่าความหลังอย่างอารมณ์ดีเขาหัดมวยครั้งแรกเมื่ออายุราวๆ 17-18 ปีโดยไปขอหัดที่ค่ายกิ่งเพชรในซอยกิ่งเพชรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากย่านสะพานขาวมากนักค่ายกิ่งเพชรนี้มีนายทองทศอินทรทัศน์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นภายในบริเวณโรงงานบริษัทเทวกรรมโอสถโดยมอบหมายให้ปารามบังรามสอนผจญหรือรามนักประเสริฐอดีตนักมวยเก่าคณะลูกศรเป็นหัวหน้าคณะมีนายลอฮุนักประเสริฐบุตรชายเป็นผู้ช่วยมีนักมวยจากภาคเหนือมาสังกัดอยู่ด้วยหลายคนเช่นเปลี่ยนเสมาทองหรือเปลี่ยนกิ่งเพชรดีเสมาทองสอยดาวเสมาทองและแดงยักษ์เป็นต้นในเวลาที่ประดิษฐ์ไปสมัครขอหัดมวยนั้นผลกิ่งเพชรแชมเปี้ยนโลกคนแรกของไทยก็กำลังฝึกหัดมวยสากลอยู่กับอาจารย์นิยมทองชิดที่นั่นเมื่อประดิษฐ์ไปหัดมวยนั้นมีครูเซอร์หรือชื่อนักมวยว่าดวงใจกิ่งเพชรผู้เป็นน้องชายครูซันวงศ์สอนธรรมก่อตั้งคณะมวยสมหานาคเป็นผู้ฝึกสอนให้แต่เมื่อพ่อรู้ว่าไปหัดมวยก็ห้ามปรามและเคี่ยนตีไม่ให้ไปหัดมวยอีกเขาจึงหนีไปอยู่ค่ายมวยตั้งแต่บัดนั้นแต่ต่อมาภายหลังพ่อเห็นว่าห้ามไม่หยุดจึงยอมอนุญาตให้หัดมวยได้และให้กลับบ้านเพราะในชั้นแรกคิดว่าเขาไปหัดมวยเพียงเพื่อป้องกันตัวเท่านั้นจากนั้นประดิษฐ์ก็เดินเท้าจากบ้านย่านสะพานขาวไปซ้อมมวยที่ค่ายกิ่งเพชรทุกวันต่อมาพ่อของเขาก็กลายเป็นนักดูมวยและสนับสนุนการชกของเขาทุกครั้งเมื่อพญานกขยับปีกเมื่อไปหัดมวยอยู่ได้ระยะหนึ่งไม่นานนักซึ่งเขาว่าผมยังหัดมวยอยู่ได้ไม่เต็มเดือนเลยยังหัดชกแค่หมัดยับครูยังไม่ได้สอนอะไรมากกว่านี้ก็พอดีกับทางจังหวัดสมุทรปราการมีงานประจำปีนมัสการพระสมุทรเจดีย์ปี2498ซึ่งในงานมีการแข่งขันมวยด้วยเป็นเวลา7วันติดต่อกันสมัครพรรคพวกจากค่ายกิ่งเพชรและค่ายในเครือข่ายไปเปรียบมวยด้วยหลายคนประดิษฐ์ก็ติดตามไปเที่ยวกับเขาด้วยเพื่อดูการเปรียบมวยในวันที่เขาไปนั้นเป็นวันที่2ของงานมีการเปรียบคู่มวยตามปกติแต่มีนักมวยขาดคู่เปรียบอยู่คนหนึ่งน้ำหนักตัวขนาด60กิโลกรัมทางคณะกรรมการผู้จัดจึงประกาศหาคู่ชกให้แต่ก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปเปรียบคู่ด้วยเขายืนดูอยู่นานก็รนทนไม่ไหว
จึงไปชั่งน้ำหนักดูก็ปรากฏว่าหนัก60กิโลกรัมเท่ากันจึงก้าวขึ้นไปขอเปรียบคู่ทางคณะกรรมการก็ประกบคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อได้คู่ชกเข้ารายการแล้วครูเซอร์จึงตั้งชื่อนักมวยให้เขาว่าอีเซอร์สอมหานาคยังไม่ทันได้ชกกันก็มีคนมาบอกว่าคู่ชกที่เขาเปรียบคู่ด้วยนั้นก็คือสมชายพระขันชัยศิษย์เอกของครูภูนภูนพระขันชัยหรือสีพระขันชัยเป็นนักมวยเก่งครึ่งเวทีมาหลายครั้งแล้วเคยเอาชนะสุชายเกตสงครามศิษย์เอกครูเท่าสุดใจจรัญรัตมาแล้วอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ผ่านมาอันเป็นวันแรกของงานก็เพิ่งเตะคู่ชกถึงตายมาแล้วจึงไม่มีใครกล้าขึ้นไปเปรียบชกด้วยประดิษฐ์หรืออีเซอร์พอทราบข้อมูลของคู่ชกทีแรกก็หนักใจไม่น้อยแต่ครูเซอร์ก็บอกกว่าให้ชกไปเถอะเรามันมวยใหม่ไม่ไหวก็นอนแต่เขายืนยันกับครูว่าผมสู้ครับแล้วครูเซอร์ก็ติวเข้มให้เป็นพิเศษแบบหลักสูตรเร่งรัดระยะสั้นเมื่อถึงเวลาขึ้นเวทีผมตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเขาเล่าพอได้สัญญาณให้ออกไปไหว้ครูเขาก็ไหว้ครูตามแบบฉบับมวยมุสลิมคือนั่งคุกเข่ากลางเวทียอมือขึ้นขอดุอาขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าจากนั้นก็เดินย่างสามขุมกลับเข้ามุมเป็นอันเสร็จพิธีพอกรรมการให้สัญญาณชกเขาก็ตื่นเต้นมากขึ้นสมชายเป็นฝ่ายเตะนำมาก่อนผมโดนเตะทีเดียวหายตื่นเต้นเลยอีเซอร์ย้อนอดีตจากนั้นแข้งของสมชายก็ตามมาอีกหลายครั้งจนกระทั่งหมดยกแรกเมื่อกลับเข้ามุมครูเซอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงก็บอกอีเซอร์ว่าพอเขาเตะมาพอตีนเขาตกให้ชกด้วยหมัดซ้ายตอบโต้ครึ่งยกที่สองอีเซอร์ก็ตอบโต้สมชายตามแบบที่ครูเซอร์สอนอย่างไม่เกรงศักดิ์ศรีนักมวยรุ่นที่แต่อย่างใดยกที่3สมชายซึ่งถูกตอบโต้ด้วยหมัดซ้ายมาอย่างหนักก็เริ่มมีอาการอ่อนแรงอย่างเห็นได้ชัดพอขึ้นยก4อีเซอร์ก็บุกกระหน่ำเข้าถลุงจนคู่ต่อสู้ลงลุกคลุกคลานหมดทางสู้กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีจึงเข้ายุติการชกจับให้อีเซอร์เป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ TKO นับเป็นการประเดิมสังเวียนอย่างงดงามการพ่ายแพ้อย่างเหลือเชื่อทำให้สมชายเกิดความข้องใจจึงขอชกแก้มืออย่างทันควันซึ่งทางฝ่ายอีเซอร์ก็รับคำท้าทางคณะกรรมการจัดงานจึงจัดให้ชกกันอีกครั้งในอีก5วันต่อมาอันเป็นวันสุดท้ายของงานพระสมุดเจดีย์ในการขึ้นสังเวียนครั้งที่2นี้อีเซอร์คงมีเวลาเตรียมตัวเพียง4วันซึ่งครูเซอร์ก็ทำหน้าที่ติวเข้มให้เป็นพิเศษอีกเช่นเคยการขึ้นเวทีคราวนี้อีเซอร์มีความมั่นใจไม่มีความประหม่าตื่นเต้นเหลืออยู่อีกแล้วเมื่อกรรมการให้สัญญาณชกอีเซอร์ก็บุกเข้าถลุงสมชายตั้งแต่ยกที่1ไปจนถึงยกที่4กรรมการก็จับสมชายแพ้เทคนิคอลน็อกเอาท์ไปอีกครั้งสมชายพระขันชัยเจ้าของฉายาจอมตื้อผู้นี้เป็นศิษย์เอกของครูภูนหรือภูนพระขันชัยหรือในอีกนามหนึ่งคือสีพระขันชัยนักมวยเก่าคณะลูกศรตั้งแต่สมัยสนามมวยหลักเมืองสวนสนุกสวนเจ้าเชษตัวสมชายเองในประวัติการชกของเขาเคยเป็นแชมป์มวยทหารบกรุ่นเวลเตอร์เวท2ปีซ้อนและเป็นรองแชมเปี้ยนอันดับสูงของเวทีราชดำเนินและลุมพินีสมชายขึ้นชกกับอีเซอร์รวมทั้งหมด4ครั้งและอีเซอร์ก็สามารถเอาชนะสมชายย้ำแค้นให้ทั้ง4ครั้งเข้าทำนองยิ่งแก้ยิ่งยุ่งและสมชายก็เลิกคิดแก้มือตั้งแต่นั้นมาวิหกเหินลมหลังจากมีชัยต่อสมชายพระขันชัยอย่างงดงามเป็นประเดิมถึง2ครั้งติดต่อกันแล้วชื่ออีเซอร์ก็โด่งดังขึ้นมาทันทีในแบบชั่วข้ามคืนทำให้มีกำลังใจมุมานะที่จะกรุยทางไปสู่ความเป็นนักมวยใหญ่ผู้มีชื่อเสียงฝ่ายครูเซอร์เองก็สอนวิชาเพิ่มเติมให้และได้สอนใจให้ซึ่งเขาจดจำมาตลอดจนถึงในวัยชราว่าเป็นนักมวยต้องมีใจก่อนนักมวยย่อมมีความกลัวกันทุกคนกลัวแพ้กลัวเจ็บแต่เมื่อขึ้นไปบนเวทีแล้วไม่ใช่หน้าครูหน้าพ่อไม่ต้องกลัวแต่ถึงจะกลัวอย่างไรในยก1ถึงยก5นี้ต้องไม่กลัวเมื่อชกเสร็จแล้วว่าจะกลัวต่อก็ได้นอกจากครูเซอร์ซึ่งเป็นครูคนแรกแล้วอีเซอร์ยังได้รับการสั่งสอนถ่ายทอดวิชามวยจากหวังอาหามัดอดีตแชมเปี้ยนแห่งสยามคนแรกเพราะหวังอาหามัดเป็นเพื่อนกับพ่อของเขาและมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกันต่อมาภายหลังเขาก็ยังได้รับการแนะนำเพิ่มเติมจากครูแอมมุ่งดียอดมวยมุสลิมซึ่งก็เป็นเพื่อนของพ่อเช่นกันหลังจากที่ได้โชว์ฟอร์มมา2ครั้งแล้วอีเซอร์ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้ารายการชกที่เวทีราชดำเนินทันทีโดยพบกับสังเวียนเกตสงครามนักมวยระดับฝีมือและชกมาหลายครั้งแล้วเป็นศิษย์ครูเท่าอาจารย์สุดใจจรัญรัตแต่เมื่อใกล้วันชกอีเซอร์ก็เกิดอาการเจ็บป่วยที่ขาอย่างกระทันหันถอนตัวออกจากรายการไม่ทันประกอบกับปัญหาทางครอบครัวคือพ่อแม่ถูกไล่ที่จากย่านสะพานขาวต้องย้ายภูมิลำเนาไปหาซื้อที่ปลูกบ้านใหม่ที่ย่านพระขนงทำให้เขาต้องย้ายตามพ่อแม่ไปด้วยซึ่งด้วยเหตุนี้เขาจึงขอย้ายคณะต่อทางคณะสอมหานาคซึ่งฝึกซ้อมรวมอยู่กับค่ายกิ่งเพชรที่เขาสังกัดอยู่แต่ทางคณะไม่ยอมให้ย้าย
เมื่อถึงวันชกอีเซอร์ก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะชกจะเตะจะชกก็ไม่ถนัดเพราะขาเจ็บสังเวียนเลยได้โอกาสเตะขาอันเป็นจุดอ่อนสุดท้ายเขาก็พ่ายคะแนนไปอย่างใกล้เคียงทางคณะสมหานาคนั้นต่อมาพ่อของอีเซอร์ก็ได้ไปพูดขอกับทางคณะด้วยตัวเองทางผู้จัดการคณะจึงยอมให้ย้ายได้เมื่อมาอยู่พระโขนงค่ายมวยในย่านนั้นคือค่ายสิงห์ประเวศมีนายแพทย์สุวรรณอินทรพงษ์เป็นหัวหน้าค่ายอีเซอร์จึงไปสังกัดอยู่กับค่ายนั้นในปี2499ในขณะนั้นที่ค่ายสิงห์ประเวศมีนักมวยเด็กๆอยู่เพียงไม่กี่คนดังนั้นเมื่ออีเซอร์เข้าไปเขาจึงเป็นดาวเด่นของค่ายและเป็นมวยใหญ่เพียงคนเดียวเมื่อผ่านมรสุมในครอบครัวเรื่องย้ายบ้านและเรื่องย้ายคณะแล้วเขาก็เร่งฝึกซ้อมบำรุงร่างกายจนสมบูรณ์แล้วก็ได้รับการเสนอชื่อขึ้นชกอีกซึ่งเขาก็ปราบคู่ต่อสู้ได้ติดต่อมากมายหลายคนจนกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเหมือนวิหกเหินลมไม่มีใครสกัดกั้นเขาอยู่อีกทั้งที่เวทีราชดำเนินลุมพินีและเวทีต่างจังหวัดปี2500อีเซอร์ถูกเกณฑ์เป็นทหารในสังกัดกองบัญชาการกรมอากาศโยธินในระหว่างที่เป็นทหารนี้เขาก็ยังได้ขึ้นชกให้แก่กองทัพอากาศไม่นานต่อมาในนามอีเซอร์สิงห์ประเวศเขาก็ได้รับการพิจารณาบรรจุชื่อเข้าเป็นรองแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวททั้งที่ราชดำเนินและลุมพินีเขาสามารถเอาชนะนักมวยระดับแชมป์และรองแชมเปี้ยนด้วยกันได้อีกหลายคนในการชกครั้งสำคัญก็มีเอาชนะสมชายพระขันชัยเจ้าของแชมเปี้ยนกองทัพบก2สมัยชนะทองสุกรวมทองนภาพลอดีตแชมเปี้ยนรุ่นเวลเตอร์เวทเวทีลุมพินีเอาชนะสิงห์ขาวเหล็กบุญมีแม่นฉอมังอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวทเวทีราชดำเนินคนแรกแต่เขาก็มาสะดุดแพ้โกมานเดชกอฟอฟ้าทอทหารเลือดระยองเสียครั้งหนึ่งต่อมาเขาขอแก้มือและสามารถเอาชนะโกมานเดชได้ถึง3ครั้งโกมานเดชผู้นี้ก็คือผู้สามารถชนะน็อกเอาท์อภิเดชสิทธิรันจอมเตะบางนกแขวเป็นคนแรกแล้วมาแพ้เทพบุตรเท้าไฟชันชัยลูกสุรินทร์เพราะร่างกายไม่สมบูรณ์พร้อมเนื่องจากเพิ่งผ่านเดือนรอมฎอนถือสีลอดมาได้เพียงไม่กี่วันพญานกกระพือปีกปี2502เขาก็ปลดประจำการอีเซอร์เริ่มตระหนักว่าค่ายสิงห์ประเวศเป็นค่ายมวยเล็กๆมีปัญหากับโปรโมเตอร์อีกทั้งยังขาดคู่ซ้อมที่เป็นมวยใหญ่ด้วยกันนอกจากนี้ค่ายยังย้ายที่ฝึกซ้อมเข้าไปในคลองลึกเข้าไปมากเดินไปซ้อมมีความยากลำบากสุดท้ายเขาจึงขอย้ายไปสมัครอยู่ค่ายสอนแดงของแดดอมีโรซาหรือเดชานันทพินิจซึ่งตั้งค่ายอยู่ที่ตรอกตำปิซาสีลมค่ายสอนแดงในขณะที่อีเซอร์เข้าไปสมัครอยู่ด้วยนั้นมีนักมวยใหญ่อยู่หลายคนเช่นสามารถสามาแอร์เดโชเป็นต้นนอกจากนี้หัวหน้าค่ายก็เป็นมุสลิมนักมวยในค่ายหลายคนก็เป็นมุสลิมด้วยกันอยู่หลายคนเรื่องอาหารการกินการบำรุงร่างกายและที่พักตลอดจนการปฏิบัติศาสนกิจก็สะดวกนักมวยมีรายการขึ้นชกมากเพราะหัวหน้าค่ายเป็นคนกว้างขวางจากนี้ไปเขาก็กลายเป็นอีเซอร์สอนแดงไปจนแขวนนวมแขวนนวมอีเซอร์เริ่มชกมวยตั้งแต่ปี2498ระเวนชกทั้งราชดำเนินลุมพินีและเวทีต่างจังหวัดจนถึงปี2515รวมระยะเวลาถึง18ปีเมื่อมีวัยสูงขึ้นประกอบกับมีครอบครัวเป็นหลักฐานแล้วเขาสมรสกับนางสาวลูกจันทร์พุ่มพวงเมื่อปี2505หลังจากขึ้นชกกับโพทองเดชาชัยแล้วตอนนั้นปี2515ผมอายุ36ปีแล้วมีลูกแล้ว4คนเลยเลิกอีเซอร์บอกรวมสถิติการชกทั้งหมดถึง108ครั้งซึ่งในจำนวนนี้มีแพ้ไม่ถึง10ครั้งนับเป็นสถิติที่งดงามสำหรับนักชกขวัญใจมุสลิมผู้นี้นักเลงจำเป็นชีวิตนอกสังเวียนผ้าใบของอีเซอร์มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาต้องกลายเป็นนักเลงจำเป็นอีเซอร์เล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งพี่ชายของเขาซึ่งขับรถบรรทุก2แถวรับส่งของบรรดาแม่ค้าอยู่ที่ตลาดพระโขนงเห็นว่ามีผู้คนมารอรถโดยสารอยู่เป็นอันมากรถไม่พอเพียงจึงเข้าไปช่วยรับคนไปส่งทำให้นักเลงซึ่งคุมคิวรถ2แถวอยู่ไม่พอใจเข้าทำร้ายอีเซอร์เมื่อมีคนมาบอกก็รีบไปที่เกิดเหตุเพื่อพูดจาถามสาเหตุแต่นักเลงผู้นั้นต้อนรับด้วยท่าทีนักเลงยโสอีเซอร์จึงจัดการสั่งสอนไปตามสมควรนักเลงคุมคิวก็วิ่งโร่ไปแจ้งความตำรวจตำรวจจึงเรียกตัวอีเซอร์ไปโรงพักพร้อมตั้งข้อหาว่าเป็นอันธพาลแต่สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจพระโขนงในเวลานั้นได้ให้ปล่อยและบอกกว่าอีเซอร์เป็นคนดีไม่ใช่นักเลงนอกจากนั้นยังตั้งให้อีเซอร์รับหน้าที่เป็นคนคุมคิวรถโดยสารแทนนักเลงผู้นั้นถึง4คิวซึ่งเป็นที่ยอมรับของเจ้าของตลาดและคนขับรถ2แถวทุกคันนอกจากจะเป็นนักมวยแล้วอีเซอร์จึงกลายเป็นผู้คุมคิวรถไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มทำกิจการรถ2แถวของตัวเองไปด้วย
โดยปกติอีเซอร์เป็นคนเคร่งศาสนามาแต่เดิมเพราะพ่อของเขาเป็นโต๊ะครูใหญ่ได้อบรมสั่งสอนหลักศาสนาและพระคัมภีร์อัลกุรอานให้แก่เขามาแต่เยาว์วัยแต่เพราะสถานการณ์พาไปเขาจึงต้องกลายเป็นนักเลงไปโดยปริยายอีเซอร์วันนี้ปี2558หลังจากที่แขวนนวมแล้วและเลิกทำธุรกิจรถสองแถวแล้วต่อมาอีเซอร์ก็ย้ายจากพระโขนงมาอยู่ที่บ้านตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีทุกวันนี้เขามีความสุขตามอัตภาพบุตรธิดาต่างมีหลักฐานมั่นคงไปหมดแล้วและเขาเองก็ได้อุทิศตัวให้กับศาสนาอย่างเต็มที่ปัจจุบันปี2558อีเซอร์เป็นโต๊ะครูใหญ่ที่เคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนข้อบัญญัติตามหลักอิสลามเขาไปทำละหมาดวันละ5เวลาที่มัสยิดสลามาตุลลอลอฮูบ่อทองทุกวันและปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆอย่างครบถ้วนเช่นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและทำความดีตามหลักศาสนาทุกวัน